โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองเดลนะครับเรากำลังเดินเล่นชมเมืองเดลอยู่ตอนนี้อยู่ที่ถนนหลักของเมืองเดลถนนสายที่1 นะครับซึ่งเป็นถนนที่มีโบสถ์เก่าอยู่ด้านหลังนู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปทางใกล้ๆโบสถ์เก่าเพื่อจะไปดูใกล้ๆกันเมืองไหนนะครับที่มีตราสัญลักษณ์เป็นตู้ๆแบบนี้นะครับสามารถโยกเอามาเอาแผนที่ได้โอเคเราจะได้แผนที่แบบนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ที่สะพานข้างๆโบสถ์เก่านะครับซึ่งโบสถ์เก่าถ้ามองจากในวิดีโอตอนนี้เนี่ยโบสถ์มันจะตัวหอระฆังมันจะเอียงจริงๆแล้วมันเอียงเพราะอะไรจริงๆแล้วเขาไม่ได้สร้างเอียงหรอกแต่ว่าในขณะที่เขาสร้างตอนปี1,600-1,700 กว่าๆน่ะที่เขาสร้างนะครับสร้างขึ้นไปได้พักนึงพื้นดินมันซุดพอมันซุดปุ๊บอ่ะตัวทาวเวอร์มันเอียงไปเรื่อยๆเอียงไปเรื่อยแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันดันทุรังจะสร้างต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงข้างบนถ้าสังเกตดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะตั้งตรงกับพื้นมาเหมือนเดิมมันจะไม่เป็นแนวเดียวกันกับตัวทาวเวอร์เพราะว่าพอเขาสร้างขึ้นไปถึงข้างบนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยโอเคไหนๆก็จะสุดละเขาก็เลยปรับให้มันตรงเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวฐานตัวที่เป็นทาวเวอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็เลยต้องปล่อยให้เอียงอย่างนั้นตอนนี้เราอยู่ในสวนนะครับของบริเวณที่เรียกว่า Prinsenhof Prinsenhof ก็คือเป็นพื้นที่ที่จัดแสดงหรือว่าเป็นมิวเซียมที่แสดงถึงประวัติของราชวงศ์ออเรนจ์ที่เมืองเดลนะครับในสวนนี้ก็จะมีการจัดสวนแล้วก็ด้านหลังไปก็จะกลายจะเป็นตัวมิวเซียมนะครับที่สามารถเข้าไปดูได้ว่าประวัติของกษัตริย์ราชวงศ์ออเรนจ์เนี่ยอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นรูปปั้นของกษัตริย์วิลเลียมฟานออเรนจ์นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของฮอลแลนด์เขาบอกว่าตัวจริงๆก็ตัวเท่านี้แหละแสดงว่าคนดัตช์เมื่อก่อนไม่ได้ตัวสูงนะครับตัวแค่นี้เลยตัวเตี้ยๆนะครับเป็นกษัตริย์ที่ปลดปล่อยฮอลแลนด์ออกจากสเปนในสมัยก่อนนะครับซึ่งท่านอยู่ที่นี่แล้วก็เสียชีวิตที่นี่เช่นกันMom, we're here talking today. Heb je licht op je fiets? Ja, we hebben nog van dat feest overheen, die lampjes. Dan gaan we een boy nemen, dat is goed te kort. กระต่ายขูดมะพร้าวของชาวดัตช์นะคะ yes.